เดี๋ยวจะมีทีเซอร์ให้ดูนะคะเล่าเกริ่นนำก่อนแล้วกันว่าจังหวะของการได้ทุนในเน็ตอาจจะเป็นจังหวะที่พอดีค่ะจะเรียกว่าธรรมะจัดสรรพอดีทำเรื่องพุทธอะไรเงี้ยคือนาวเนี่ยเดินทางทำสารคดีในอินเดียประมาณ3ปีต้นเหตุของการเดินทางก็คือมันก็คงมาจากเรื่องของชีวิตอะค่ะเจออาจจะเจอแบบสาระของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยว่าชีวิตมันไม่แท้ชีวิตมันคืออะไรมีคำถามกับชีวิตใช่ไหมคะก็เลยเหมือนกับการเริ่มเดินทางใหม่กับชีวิตเปลี่ยนทั้งอาชีพเปลี่ยนทั้งเรื่องความรักเปลี่ยนทั้งเรื่องของความคิดใหม่งานการใหม่หมดเดินทางไปอินเดีย3ปีระหว่างที่เดินทางเนี่ยค่ะก่อนที่จะมาเจอหนังสือเล่มเนี้ยเอ้ยโครงการนี้นะคะคือว่าเรื่องหนังสือเดินทางเวลาเดินทางเราจะเดินทางไม่ได้แบกข้าวของไปเยอะแต่หนังสือเล่มหนึ่งที่เราเอาไปด้วยคืออะไรที่ทำให้คุณไม่ใช่พุทธแต่ว่าตอนนั้นยังไม่แปลเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ What makes you not Buddhist ก็คือรู้สึกเดินทางไปอินเดียไปเมืองที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เอาหนังสือเล่มนี้ไปใช่ไหมคะแล้วก็ระหว่างที่เดินทางมีโอกาสได้เจอกับคนเขียนหนังสือเล่มนี้พอเจอปุ๊บก็เข้าไปคุยเลยอะเข้าไปแบบว่าตั้งคำถามเลยถามเพราะว่าถามท่านว่าคำถามหนึ่งที่ถามก็คือว่าตอนเด็กๆที่ได้ยินเรื่องนี้ได้ยินเรื่องพระพุทธเจ้าในห้องเรียนมาเล่าให้ฟังเป็นเจ้าชายที่ละทิ้งลูกเมียออกจากวังเดินทางหาความหมายของชีวิตอะไรเงี้ยค่ะก็จะถามว่าพูดตรงๆไหมว่าตอนนั้นคิดว่าอาจจะเป็นนิยายก็ได้พุทธเจ้าหรือเปล่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นจริงไหมจริงๆเนี่ยคือเรามีคำตอบอะค่ะแต่ว่าก็ถามท่านว่าเป็นจริงไหมสิ่งที่ท่านตอบก็คือท่านตอบว่าเรารู้ได้ยังไงว่าเรามีศีรษะอยู่บนหัวไหล่ถ้าเกิดเรารู้ว่าเรามีศีรษะอยู่บนหัวไหล่ก็คือเรื่องราวของพุทธเจ้าที่เดินทางออกตามหาความหมายของชีวิตน่ะเป็นจริงท่านตอบแค่นี้แล้วท่านก็เดินไปอะไรเงี้ยเราก็ถือว่าเป็นปริศนาเป็นความคิดเป็นเรื่องราวที่ทำให้เราเดินทางต่อขึ้นนี่ค่ะก็ลองดูทีเซอร์สั้นๆก่อนแล้วกันค่ะ3นาทีตัดมาแล้วค่อยคุยกันต่อไม่เชื่อแม้แต่เรื่องพระพุทธเจ้าแต่เด็กไม่ทราบว่าเป็นเรื่องจริงพระพุทธเจ้าพูดว่าทุกข์มันมีจริงมันคือความทุกข์เรารู้สึกว่าทุกข์มันคืออะไรเป็นเด็กๆมาจนถึงอายุ20กว่าๆ30กว่าด้วยซ้ำถึงรู้สึกว่าเจอทุกข์ประจำแบบต้องเจอทุกข์แบบกับตัวเองจริงๆอ่ะคือปะทะกับตัวเองจริงชีวิตเปลี่ยนเรื่องความรักเรื่องชีวิตเรื่องการงานเรื่องความฝันทุกอย่างพอเราเจอตรงนั้นปุ๊บเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงจริงความรักเปลี่ยนแปลงไปได้ความฝันเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่องชีวิตเปลี่ยนแปลงได้การงานตรงนั้นเราถึงได้รู้สึกว่านึกถึงพุทธเจ้าสิ่งที่เขาพูดว่ามันน่าจะเป็นจริงนะความทุกข์มีจริงไอ้สิ่งที่มันไม่จีรังอะไรเงี้ยเป็นจริงมันไม่ได้เข้าอยู่ในหัวสมองในความคิดในตำราอะไรเงี้ยเราก็เลยออกเดินทางขอเดินทางกับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเราก็เลยนิทรรศการที่เราจัด2ครั้งเราก็ให้ชื่อว่าอะไรทำให้เราและเจ้าชายเดินทางเพราะเรารู้สึกว่ามันก็คงเป็นเรื่องเดียวกันตอนที่พุทธเจ้าเนี่ยออกเดินทางออกจากชีวิตของเจ้าชายสิทธัตถะทุกอย่างเนี่ยก็คงมีคำถามเรื่องของชีวิตเรื่องของความไม่จีรังความไม่เที่ยงเหมือนกันใช่ไหมคะเดินทาง3ปีทั้งหมดสิ่งที่เจอก็คือมันยิ่งตอกย้ำสิ่งที่พุทธเจ้าพูดสิ่งที่หนังสือเล่มนี้พูดเอาไว้ก็คือว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงแต่ว่าเราจะรับรู้สิ่งที่มันไม่เที่ยงต่างๆเหล่านั้นได้ยังไงเราจะรับมือกับมันได้ยังไงอยู่กับมันได้ยังไงการเดินทางก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปสิ่งแวดล้อมคนที่เราเจอสถานการณ์เนี้ยเราต้องปรับตัวเราต้องเรียนรู้กับสิ่งต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วว่าตรงนี้มันคือทางที่เรารับมือกับสิ่งต่างๆใจรักอะไรที่มันเข้ามาในชีวิตเนี่ยค่ะเรื่องอะไรปัญหาคือแบบมากมายเดินทาง3ปีเนี่ยเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าไม่ว่ามันปัญหามันจะเล็กหรือว่าใหญ่ตอนนี้เรารับได้เลยรู้สึกว่าด้วยใจที่เบิกบานนะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็มาอีกไม่เป็นไรปัญหาเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปคอมพิวเตอร์เสียตกรถตกเครื่องบิน
รอบที่แล้วไปกล้องถูกขโมยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบพอมีข่าวพวกนี้มาก็แบบว่าอ่ะลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยใจเราเบิกบานจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความสุขเรามีความเบิกบานตื่นขึ้นมารู้ว่าเราทำอะไรอยู่เราตื่นรู้กับสิ่งที่เราทำนะคะแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นแก่นแท้ของสิ่งที่หนังสือเล่มนี้พูดแล้วก็นาว่าอ่านจากหนังสือเนี่ยมันอาจจะเออใช่มันอ่านง่ายมันอ่านแล้วรู้สึกว่าสนุกท่านเขียนได้ร่วมสมัยแต่ว่าเราคงต้องเอาตัวเราเองเข้าไปแลกเปลี่ยนไปอยู่ในหนังสือเล่มนั้นตั้งคำถามกับหนังสือเล่มนี้ด้วยมันมีหลายๆเรื่องที่เราอ่านแล้วเราสะดุดเงาอยู่ในเรื่องหนังสือเล่มนี้เดินทางด้วยนะคะเพราะว่าอ่านเล่มเดียวไม่จบไปทริปเดียวไม่จบไปเดียวไม่จบไป3ครั้ง2ปีแรกเนี่ยเอาหนังสือเล่มนี้ไปด้วยตลอดแล้วก็จะเปิดอ่านตลอดแล้วก็ที่ไม่ได้อ่านแต่รู้สึกว่ามันเป็นหนังสือที่แบบเราอยู่ด้วยแล้วเราอุ่นใจเรารู้สึกว่าเออเราเดินทางกับเจ้าชายอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะ10 นาทีแล้วค่ะประมาณนี้